แต่รายการอน,นทุทชอบอำเภอแกลงนี่ฝนตกต,ต,ตั้งแต่มานี่โอ้โกันนำฮะทั้งฟ้าทั้งฝนนี่ฟ้าใ่ผ่ามามเป็นเส้นเส้นยังกับเส้นบะหมี่ฮะใหญ่มากสว่างมากเสียงตูมตามนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเหมือนเดิมครับปกติเราก็เจอกันทุกวันอ่างคาอังคารครับพระรหัสเสาครับแล้วก็เรื่องราก็ยังคงวนเวียนกันอยู่ในเรื่องหลักล หลักๆของเรานะครับเอนไซม์สดหรือโปอเอรเบติกครับเห็ดเป็นยาฮะเอ่อพืชสมุนไพรต่างๆแล้วเรื่องราวในการไปเป็นผู้เช่่ยดชงแใงอาจารย์ท่านอาจารย์นัน,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 นตอนที่แล้วสิก็ได้ฟังไปบ้างแล้วนะครับอาจารย์ก็เริ่มเอากลับมาบ้างแล้วนะครับพอมีเวลาที่จะเตรียมรูปนะครับเรื่องจากอาจารย์บอกถูกปราจารย์มีเป็นแสนครับนะฮะ มีขนาดบางส่วนนี่หายไปบ้างเสียหายไปบ้าง <c oughs> ก็ยังมีเยอะมากครับก็กว่าจะเรียบเรียงได้กว่าว่าปฏิกระต่อหรือจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะช่วงที่เป็นเรื่องประสบการณ์ในการไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะต้องอนานๆมาครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านอาจารย์ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วว่าว่าจะเตรียมเนี่ยมันก็ต้องคิดนะครับว่าวันจะอ,อะไรแต่จริงๆลอาจาน์น้นสดได้ครับเพียงแต่ว่าต้องหารูปหาอะไรมาให้มัน ให้ให้มันได้เข้ากับเรื่องที่อาจารย์จะคุยตรงนั้นนะเพราะจริงมันคือประสบการณ์ตรงการอยู่แล้วนะครับก็ไปคอยติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็ถือเป็นวันดีครับ <c oughs> คือท่านอาจารย์จริงสองวันก่อนสินะครับเพราะท่านอาจารย์อนุเนืตระกูลแล้วก็ท่านอาจารย์แม่นะครับอาจารย์ติ๋มของเราแล้วก็ทงางคณะจากเอ่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มาเยี่ยมชมมา ดูงานนะครับเรื่องของเห็ดเป็นยานะฮะร,รวมทั้งชันโลงแล้วก็เ,เรื่องของธนาคารปูด้วยนะฮะโดยนําโดยท่านท่านอนันต์นะครับแล้วก็ท่านคณาจารย์อีกหลายหลายท่านเลยนะครับจากที่สํานักส่งเสริมนะครับท่านอาจารย์พออ,อสํานักส่งเสริมนะฮะท่านอาจารย์ชมายพรก็มามแล้วก็เมื่อวานนี้พี่ป๊าก็แอบบน่นไม่ได้บนด่นครับแอบบอกว่าแหมพี่ดีใจเกินรอบนี้น,นี่อาจารย์ นำอธิบายเองหมดพี่เบาไปนิดนิงฉันก็บรรยายไปนะครับก็พาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาดู <c oughs> เรื่องราวของเห็ดนะครับเห็ดย่างไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราทําอยู่แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับโครงการของมาหาลัยเกรรษตรศาสตร์นะในโครงการอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็จะต่อไปถึงที่ที่สกลนครนะครับที่มาหาัยเกรรษตรศาสตร์ที่นั่นด้วยนะครับรวมไปถึงที่เอ่อ เกาะสมุยด้วยนะเพื่อเอาที่พาผู้หลักผู้ใหญ่มาดูเนี่ยครับก็คือเพื่อให้ให้รู้ว่าเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่ที่เราพูดอยู่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้จะได้เข้าใจและเห็นเป็นในทางเดียวกันนะครับนั้นมันก็ง่ายไม่ให้อีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้หน้าง,งาน,นแบบนี้แต่ว่าอีกหลายท่านที่คอยสนับสนุนไม่รู้เอ๊ะมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นนะพอมาดูแล้วก็ไปในทางเดียวกันแล้วนนครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวต้องให้ นะครับท่านจารย์เล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้เราก็เชิญพี่ป้ามาด้วยเพราะพี่ป้าเป็นเจ้าของบ้านนะครับพี่ป้าเป็นเจ้าของบ้านว่าเวลารับแขกเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างนะครับเชิญครับท่านจาร์ครับแล้วก็เชิญพี่ป้าด้วยครับครับก็เป็นปกติธรรมดานะในวันสองวันที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็ต้องคุยกันก่อนนะก่อนที่เข้าไปในเรื่องที่เราจะเจาะลึกเรื่องจะไปเยี่ยมสวนป้าป้านะสวนเห็ดจันทร์นะคุณดำ เอ่อผมว่าบางครั้งบางทีบางเหตุการณ์เราไม่คาดคิดคุณดำ<ม>นะอยู่ๆมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้มีโปรแกรมอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยนะก็บางทีมันก็พรวดขึ้นมาเลยนะนะนี่ก็เก่อเก่า <c oughs> วันนี้ติดต่อมาบอกขอคุยอาจารย์หน่อยผมก็ไม่คุยด้วยนะเนื่องจากว่าหูผมไม่ดี นะครับผมก็พยายามรักษาหูเพื่อจะมาออกรายการซูมนี่แหละไม่งั้นก็เดี๋ยวจัดไม่ได้นานก็ได้คุยกับอาจารย์แม่ว่าเอออยากให้ผมมาออกรายการสัมภาษณ์สดทางรายการาทั้งเขาเรียกอะไรเหมือนกับทีวีนะ่ะนะออกรายการซูมนี่แหละนะผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นก็คือวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเขาถ่ายทอดสดไปทั่ว ทุกภูมิภาคทั่วประเทศบุคคลท่านนั้นก็คืออาจารย์ทวินสุวรรณมณีนะครับท่านท่านก็เชิญมาผมก็บอกอาจารย์แม่บอกโอเคเลยถามว่าจะคุยเรื่องอะไรท่านบอกเอาเห็ดเป็นยาก,ก็แล้วกันเออถ้าเป็นเห็ดเป็นยานง่ายสิคุณดำแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากให้เวลาผมยี่สิบนาทีโอ้ยอาจย์ยากอุ่นเครื่องไม่ร้อนเลย ให้ยี่สิบนาทีที่ผมยังยัง,ย,งยังไม่ได้สาตาร์ทเลยนะคุณดำมันก็จบแล้วอะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราคุยกันเบอร์เนี่ยมันก็เป็นชั่วโมงขึ้นไปครนะที่ประวัติของอาจารย์ถวินเนี่ยคืออย่างนี้คุณดำสมัยเมื่อปีหนึ่งหกนะผมไปสอนนะฮะ่าขาบไปหนึ่งเจ็ดเนี่ย,ยผมไปสอนรเรื่องเห็ดเนี่ยที่ลำปางครับ คุณอาก็คงพอพอจะจําได้บ้างแล้วละ่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่ไปสอนที่ลําปางนะฮะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเออเออเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวก็คือที่ลําปางเนี่ยเราต้องเก็บเงินแต่ไปไปมาแล้วเนี่ยคนเข้าอบรมน้อยแต่พอไปออกอากาศทางทีวีคนอบรมล้นหลามนะฮะพออดอบรมล้นหลามแล้วปุ๊บเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่มันอยู่ในกระแสนี่ ครับก็สั่งให้ไปอบรมต่ออืที่อ,อ่าใต้ไหมอาจารย์จะจำไม่ผิดที่อุดรอ,อุดรออก่อนครับเนะ่พอจากอุดรอ,อบรมแค่วันสองวันอุดาต่อไปที่ใต้เลยครับพอไปทางใต้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อ,อ่ที่น่าเศร้าสลดนะฮะปรากฏว่า ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์อาสถานีวิทยุตรงนั้นเอเที่มอกอรเนี่ยคุณดำขณะที่ผมพา,เ,าเจ้าหน้าที่หรือพานักศึกษาเพื่อนๆไปอบรมเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยตอนที่ไปอบรมเนี่ยคุณดำผู้อำนวยการสถานีถูกยิงเสียชีวิตโดยใช้เอ็มสิบหกเนี่ยยิงคึกคึกคือจ่อหัวยิงเลย<อ>นะฮะเสียชีวิตคา ออสถานีนะคะโตแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือคนที่ชื่อทวินสุวรรณมณีอ๋อพอจําได้แล้วเลยต้องพากันหนีขึ้นมาผมกับาจารย์ภูมินี่เป็นคนพาหนีมาที่กรุงเทพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสัมภาษณ์ผมแค่สิบนาทียี่สิบนาทีไม่ได้ต้องทั้งวันอาจารย์เพราะมันมีปูมมหลังกันเยอะ ผมก็เล่าให้ผู้ฟังฟังวันนี้เนี่ยนายุณดำว่าผมกับจารย์ทวินเนี่ยเราสู้กันมาตั้งแต่เรื่องที่พากนันหนีอ่ะคุณดำแล้วก็สอนเรื่องเหตุมาจนทั่งจัดรายการจนทั่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ทวินเนี่ยนะฮะกลายเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวการเกษตรติดต่อกันหลายสมัยแล้วก็เป็นเออเออเขาเรียกว่าสมาชิก อะไรสอนอชอ,อะไรเขาตอนนั้นอะอที่เกี่ยวกับร่างร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นได้ถึงขนาดนั้นไงคุณดำพอผมเล่าอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์ถวินบอกพอระเบรกเบรกเบรกอาจารย์เอาให้จบเลยเอาให้จบเลยไม่ต้องพูดเรื่องเหตุเป็นยาเนะไยกลเป็นไปเป็นมาไปเอาประวัติกันก่อนไปเอาประวัติคุณดำแล้วประวัติพอคุยไปคุยมาไม่จบเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้ท่านบอกขอเบรกรายการอื่นเลยเอาเรื่องนี้ให้จบต่อนี่ไงผมว่ามันมันสนุกอะนี่เพื่อนเกา่าอาจารย์อาจารย์บอกวันนี้อาจารย์ชวินให้อาจารย์เท่าไหร่นะยี่สิบนาทีอะครับยี่สิบนาทีเนี่ยอาจารย์เคยเกินมาผมจําได้ที่วันหนีจากใต้ขึ้นมาหนีตายกันมาเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นนั้นก็มาแบบเป็นเพื่อนตายกันเลยอาจารย์พูดเป็นชั่วโมงอะครับใช่แล้วจะให้ผมมาพูดไอ้ไอ,อ,อ้แค่ ยี่สิบนาทีเป็นไปไม่ได้ผมบอกเรื่องเราสองคนมันต้องเป็นซีรีส์คุณดำ,ดำเพราะ<ำ>เราสองคนเป็นคนเริ่มจากเมืองไทยเนี่ยเริ่มต้นเรื่องเรื่องเห็ดในถุงครับอตอนนี้อาจารย์สวินชักมันและบอกเดี๋ยวจะจัดซีรีส์ยาวเลยเอคุณดำ <c oughs> นี่ไงเลยบนเนเข็มจากเห็ดเป็นยานเก็บไปก่อนอยิ่งผมเอารูปเก่า ในรูปที่อาจารย์ถวินอะไรต่ออะไรขึ้นมาให้ดูนะท่านบอกว่าโอ้โหเก็บรูปพวกนี้ได้ไงเพราะตัวท่านเองยังไม่ได้เก็บเลยนะไ,ได้เก็บเลยขอถือโอกาสขอรูปนะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดถึงเรื่องของป้า,ปาอะไรต่างเนี่ย,ยก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะคุณดำว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมา แล้วผมว่ามันน่าจะมันกว่าที่อาจารย์เล่าให้ผมกับสมาชิกฟังเพราะว่าสองคนสองคนที่ร่วมหัวโจมท้ายกันร่วมเป็นร่วมตายนี่คุยกันเองเล่ากันเองเพราะนั้นไปดูในเฟซไปดูในเฟซบุ๊กนะฮะเพราะเราก็อ,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 อถ่ายทอดสดผ่านในเฟซด้วยนะเราไปเล่าให้ฟังนะว่าหน้าตาอาจารย์สวินเป็นยังไงคุณดำตอนที่ผมไปเยี่ยมป้า,ปา <c oughs> คุณดำก็รู้ว่าช่วงนี้มันร้อนจัด ครับร้อนมากลมแรงมากคุณดาแล้วคุณดําก็รู้ว่าอาคารที่มันอยู่กลางน้าเนี่ยมันเป็นแพถูกไหมครับใช่มันลอยน้ําอยู่จันแล้วผมใช้เชือกไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะคุณดําเชือกไม่ใช่เชือกที่เขาใช้ไอ้ไอสายโทศรศัพท์เก่าอ่ะอ๋อครับผมที่เขาเอาทองแดงออกไปแล้วอะ่ะเหลือแต่ลวดสลิงตเก่าอ่ะคุณดํ่มัดอยู่ ผมก็ไปลัล้ากับป้าป้าดนนนี่พาใครต่อใครไปปรากฏว่าแพรผมเนี่ยแพหน,นี้นี<ๆ>แล้วแ,นนแล้วที่นี่มันไม่มีใครอยู่เลยนะผู้ชายผมก็ส่งไปที่สมุยเสียก็ไม่มีใครอยู่ลูกก็ออ <ๆ S 1> บอกว่ารอรอพ่อมาลอยไปติดขอบเลยเาจารย์อย่างนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูสนุกมาก <ๆ S 1> ดำ เราเรามาดูผมจะบอกไงแต่ละวันเนี่ยเรามีเรามีเรื่องสนุกสนุกนะ,ะคุณดำเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปที่แชสกรีนดูนะฮะครับอันนี้รูปมาได้ไหมคุณดำรูปมายังครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะฮะนี่ไงคุณดำมันหลุดไปหมดเลยโอ้ แล้วแล้วมันไปที่โน่นดีนะว่าสะพานไม่หลุดถ้าหลุดี่ตายเลยเพราะไม่มีผู้ชายเหลือเหลือแต่ผู้หญิงแก่ๆทั้งนั้นอ่ะนะแล้วปกติเนี่ยผมเป็นค,คนกลัวน้ํามากเพราะว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นมาจากเขามาจากดอยครับแต่ทีนี้เราเป็นผู้ชายโดโดอยู่คนเดียวทําไงจําเป็นต้องสู้เขเลย <laughs> บอกให้จานแม่ไปหาไลฟ์แจ็กเก็ตมาเผื่อจะพัดจะผูดจมลงไปเนี่แนะ เออตกไปน้ำเนี่ยนะมันก็ยังลอยไม่ตายคุณดำนะถ้าขืนตายไปคือวันเนี้ยออกอากาศไม่ได้ขัดรายการนะการก็ต้องซ่อมแก้ขัดไปก่อนไม่ใช่แก้ขัดเราต้องซ่อมชิงเลยแหละนะวิ่งไปซื้อเชือกที่ดูโฮมมานะเอามาใส่นะแล้วก็ล็อกนะคุณดำใช้เชือกปันขนาดใหญ่เลยเออเพราะว่าเราใช้ไอ้ไอ้เชือกของอ่าโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ไหวไม่ไหวครับจาร สลิงเก่าเนี่ยมันมันขาดคุณดำใช่ครับแล้วตัวอาคารนี่มันสองชั้นไงมันก็เป็นอาคารใหญ่นะลมมาทีนโอ้โหมันมันแรงมากนะครับก็เป็นอันว่าเอ้ผมเคยเห็นลุงสังเวียนคนงานผมเนี่ยเขานั่งเรือตอนหลังพอเอาเรือไปที่ลบบุรีก็นั่งกระมังแต่กระมังบางทีเนี่ยมันไม่บาลานซ์ะคุณดำมันไม่บาลานซ์แน่นอนอาจารย์ นะมันมีโอกาสที่นั่นได้บอกฉันแม่ไปหาซื้อเรือพัาสติกนะกนะแล้วเอากระมังใส่นะอาจารย์เรือพลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่เรือเหล็กอะเรือเด็กที่เขาเล่นอะเล่นน้ำอะอ๋อครับครับอ่าดูกันแล้วกันนี่มัดอยู่นะคุณดําโลกเลยเนี่ยไม่มีเชือกเหลือเลยเนี่ยเห็นไหมขาดหมดแล้วนะนี่ไงไปซื้อชไปซื้อไอ้ตัวนี้มา แล้วก็เอากระมังใส่เพื่อให้มันเกิดบาลานซ์หน่อยอ่างน้ําเด็กเจะาองก็ว่ามันเป็นเรือมันมันอ่างน้ําเด็กเปเอออย่างน้อยมันก็บาลานซ์ไอไอ,อกระมังใช่ไหมล่ะไอ,ไอไกระบ,บะผสมปูนนี่ไงคุณด,ดาใส่ไลฟ์แจ็คเก็ตหัวขา,ขาวๆ <laughs> น,นี่นะนะก็อ่ฮะแล้วพายเรือก็ไม่เป็นเขาเน้ะคุณดำพอพายไปมันก็หมุนติ้วแต่อาศัยเชือกไง แต่เราเราเป็นผู้นำเนี่ยจะไปทําอะไรมันหย่อนหย่อน,อน,อนไม่ได้นะหน้าตาต้องเข่งขืมว่าข้าเนี่ยแน่แน่ใจแต่หารู้ไม่ว่าไรนไม่เป็นคุณดำโอ้อาจารย์ตาดีแล้วครับที่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าจาย์นั่งไอ้กระบะผสมปูนเนี่ยเรียบร้อยแน่ครับไม่ใช่เรียบร้อย,ยป่านนี้ก็คงจะไปคุยกับป้าอยู่นั่นแหละนะะนี่ดำเริ่มพายเร,รือรแล้วภาพเนี่ยดูดี แต่ว่าภาพจริงๆแล้วมันหมุนนะคุณดำเพราะมันไม่มีหัวผมท่ายทางนี้มันหมุนตี้วเลยใช่จต้องกลับทายแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วทางขวาหน่อยทางซ้ายหน่อยเออกค่นั่นแหละเขาบอกซ้ายหรือขวาผมก็ซ้ายขวาแล้วแหละแต่มันอยู่กับที่อแต่ทายากครับยากครับยากมาก,ากทำไมจีเออไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีเชือกอยู่แล้วก็พยายามดึงไปมัดไปคุณดำมัดไปนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาสองชัวง่วโมงนี่เราโปรเฟชชั่นแลมากเลยนะคุณดำนะฮะก็โอเคเมื่อกี้ลมมาอีกทีเห็นไหมตอนนี้มัดและแต่ก่อนมันมัดข้างล่างนี่ไงแต่ที่ไอ้มัดข้างล่างเนี่ยไอไอเหล็กมันมันผุไงคุณดำครับพอลมกระโชกปุ๊บเหล็กมันก็หลุดไงตอนนี้รเราก็มัดข้างบนนะฮะเมื่อกี้ลมมาแรงมากลูกบอกว่าแรงกว่าวันที่ไปบ้านป้าฟ้านะแต่ดูแล้วผ่าน ครับอาจารย์แม่คงลุ้นไม่ลู้าได้ยังไงเขาฉลาดเขานั่งอยู่ในแพร่เออนั่งอยู่ในแพร่นี่นี่นี่ดูดูดําดูคลิปดูดุนหมุนนี่นี่อันนี้แสดงว่าเริ่มเริ่มจับทางได้แล้วเห็นไหมดูวันหมุนดิแล้วพอนั่นปุ๊บเบรกไม่อยู่ดําเพราะเบรกไม่อยู่เนี่ยไอไอไอเรือพลาสติกเนี่ยมันไปทิ่มกับไอไอเหล็กเก่าบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง อะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าไอ้ไอ้ไอ้แล้วมันก็รั่วสิทีนี้สนุกเป็นบ้าเลยก็ไม่กล้าเอารูปมาลงนะฮะเอาละว่าก็ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วในวันนี้ผ่านผ่านไม่พอคุณดำคุณดูดูดิต้นไม้ที่เราจะเตรียมไปนะมันเจอแดดเมื่อสองสามวันเนี่ยต้นโปร่งฟ้าไม่เลยแห้งจนไหม้เลยโปรงฟ้า เนี่ยพ่อพ่อป้าป้าแท้ๆที่ไปหาแกสองวันเนี่ยนะเสียงานเสียการหมดเลยกูดำนะแพรก่อพังแล้วก็ต้นไม้ก็พังนะฮะเพราะว่าเจอแดดไงอ๋อยังยังไม่ถึงก็ตายเวลาเดี๋ยวรถน้าก็แตกใหม่แบบนี้ไม่ไปซื้อสแลนมาใส่อ๋อแหเพราะว่าพวกนี้มันต้องการเออเออแดดไม่มากนะฮะนี่ใบไม้นะฮะนี่ก็ทาแล้วทำสแลนเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็เสร็จแล้ววันนี้รายงานให้ทราบเท่านี้นี่ไงผู้จัรทวินเล่นมาตั้งแต่ปีหนึ่งหกเลยว่าตั้งแต่เราเจออาจารย์การชนวิจารณ์นะฮะเอาภาพเก่ามาเลยตอนที่อาจารย์ทวินอยู่ที่สงขลาผมก็พาน้องสาวอะไรต่างไปอาจารย์ทวินบอกภาพนี้ชัดเจนมากนะแล้วก็จําได้นะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังถึงไปบรรยายที่หาดใหญ่ยังไงเขาบอกอาจารย์เก็บภาพพวกนี้ไว้เหรอบอกแน่นอน แล้วก็อาจารย์ภูมิขำเกลี้ยงซึ่งเป็นคนบบที่คอยดูแลต่างๆผมอยู่กับอาจารย์สุรพลรนี่ออกเมื่อเช้าเนี่ยดำนะฮะคุยเมื่อเช้าอาจารย์ทวินยังงงเลยบอกเอ๊ะบอกอาจารย์อนนท์แค่สิบห้านาทีเอารูปผู้นี้มาได้ไงไอ้น,นี่มันเครื่องมือหากิน<笑><笑><笑>เดี๋ยวอาจารย์น่าจะต้องเชิญเรียนเชิญท่านอาจารสุรพลมาสนทนาด้วยอีกคนหนึ่งนั่นนะครับ โอ้ยคุณดำสามชั่วโมงไม่พอเพราะยังอยู่ด้วยกันยังมีชีวิตอยู่ใช่การกันทั้งทั้งทั้งหมดนะฮะเนี่ยเอาอาจารย์สุรพลนะฮะแล้วก็เล่าให้ถึงด็อกเตอร์ไตรรัตนนที่นักเขียนอ่าอ่าิีไทยรัตแล้วก็ลุงท่วมอะไรพวกนี้นะฮะเลี้ยงส่งพร้อมไปไปต่างประเทศนะฮะคุณดำนี่อาจารย์ทวินอาจารย์ทวินสุวรรณมณีนะฮะ เล่าให้ฟังแกบอกแกน้ำตาไหลเลยนะเพราะแกไม่เคยคิดว่าจะมีรูปเก่าแก่นี่ตั้งหลายสิบปีแล้วอ่ะ mm hmm. นะคุณดำยังไม่พอเอารูปถึงขนาดที่วันบวชผมเนี่ยเมื่อปีสองสามครับนะที่วัดชนะสงครามนะมีทั้งอาจารย์ถวินกับอาจารย์ภูมิขำเกลียงนีไปแล้วก็ไปต่อถึงอาจารย์อดอกเตรบรรเจิดคติการนะอาจารย์ละพีสากริกรนะครับ แล้วก็อาจารย์ยุทีิสาริพุติอาจารย์อนน์ศสีกุลเข้าให้ฟังทั้งหมดซึ่งการที่ไปไปที่ไปหาอาจารย์ที่ที่ที่ีฐานครับแต่ทุกท่านนี้ขึ้นสวรรค์หมดนะยกเป็นอาจารย์ถวินกับอาจารย์ดรสุรพลนะแล้วก็อันนี้พูดถึงสมัยที่รับอ่อ อาการสิบัตจากอธิการบดีนะดรสุธรรมอาริกุลนะแล้วก็พูดถึงอาจารย์ภูมิก่อนที่ท่านเสียชีวิตคุณดำท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็ใช้เห็ดเป็นยาขณะที่ท่านเป็นมะเร็งนะแล้วก็ท่านมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปีก่อนที่ท่านเสียชีวิตอย่างอย่างสงบนี่คืออาจารย์ถวินนะซึ่งเป็นเพื่อนรักกันที่เจอวันนี้คุณดำพอเจอรูปอย่างนี้แกบอกแกพูดไม่ออกเลย นะบอกอาจารย์พูดจนจบกันแล้วกันวันนี้เอาจบแค่นี้ก็พอนะตื่นตันใจคุณดำนะเนีฮยนี่นี่ก็เป็นภาพที่ล่าสุดนะก่อนที่อาจารย์ภูมิเสียชีวิตนะก็จบแค่นี้นะจบที่เอาละสิโปรแกรมที่จะไปหาป้าปะคุณดำมันก็มีรายการแทรกมาอีกครับก็คือยายป้าป๋อมนี่แหละ นะบอกอาจารย์ไหนๆก็ไปหาป้าปะตอนบ่ายสองพราะนั้นออกแต่เช้าตีห้าเราก็ออกแต่เช้าเ้าก็กด GPS ไปนะบอกอาจารย์ไปตามนี้ตามนี้ไปถึงหลักกิโลเมตราทางทางซุปเปอร์ไฮเวย์นะหลักกิโลเมตรที่เกนะ้าสิบเจ็ดนะที่บางระบุให้เลี้ยวไปแล้วเข้าไปในวัดแล้วเ,เราก็ไม่รู้วัดไหนนะคุณดำเขาบอกให้ไปไถ่บาปให้ไปทำบุญ ดเดเคราะถึงเจ้าดำในเวรก็ไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรของดีๆนะแล้วก็ไปนะฮะไปก็เอาของไปถวายนะครับคุณดําก็ก็เป็นการาหลวงพ่อกเอ็เทศให้ฟังก็น่าน่าสนใจนะครับทีนี้ท่านเทศเสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงบ้านป้าปะมันไปถึงก่อนเวลาคุณดําขณะที่ผู้ใหญ่เขานัด ตอนบ่ายสองผมก็หาที่นอนเล่นๆแถวนั้นนะไม่ไปหาป้าปะเพราะเป็นการรบกวนแกเพราะเนื่องจากว่านัดกันบ่ายสองนะพักสักแปดหน่อยเอองิบสักหน่อยนะก็็กงีบข้างบ้านแกนั่นแหละแต่แกไม่รู้หรอกนะครับก็อ,อพอเหลืออีกสีนาทีผมก็เข้าไปในที่ฟาร์มเอา้าที่ไหนได้ปรากบาผู้ใหญ่ที่เขาส่งข่าวว่าตอนนี้นั่งกินกาแฟอยู่นั่นแหละนะมากันครบ ป้าก็ไปนั่งกินอะไรบ้านพ้าะไอผมก็คิดว่าเขานั่งกินกาแฟาข้างนอกจนทั้งบ่ายสองแล้วเข้าไปไงและ้วอะไรเกิดขึ้นคุณดำทุเรียนก็เกือบหมดแล้วเนี่ยผลไม้ก็เกือบหมดแล้วเพราะเขาไปนั่งนานกว่าผมถ้าผมรู้รอย่างนี้ผมก็ต้องไปก่อนแล้วนะไปนั่งกินทุเรียนแทนเขาก่อนนะแต่โอเคไม่เป็นไรนี่พูดเล่นก็ไปถึงสวนเห็ดจันทร์นายกดำ อไอเดียภาพนี้ต้องถ่ายคนเดียวไม่ให้ใครถ่ายด้วยเพราะว่าใครต่อใครไปที่ก็มีแต่ถ่ายรูปรูปนี้แต่ผมไม่มีรูปนี้ใช่ก็เลยบอกช่างภาพบอกถ่ายนะให้สักรูปหนึ่งเอาไปไว้เป็นสักขีพยานว่าฟาร์มเนี้ยเกือบยี่สิบปีเนี่ยเราไปอยู่ใต้ร่มไม้ตรงเนี้ยเปิดอบรมให้แก่ผู้สนใจครับตอนนั้นผู้สนใจมาฟังเนี่ยไม่รู้สนใจจริงหรือไม่ดําเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ น่เราก็ใช้ใต้ร่มไม้นี่สมัยก่อนร่มไม้นี้ไม่ใช่หนาแน่นอย่างนี้นะคุณดำยังนั่งได้สบายๆนะยรพื้นดินก็ไม่ใช่ว่ามีปุ๋ยมีอะไรเยอะนะก็ยังพื้นที่ที่แข็งอะไรอยู่นะครับก็โอเคแล้วเสร็จแล้วเพื่อนนะฮะท่านสุภชัยก็บอกขอมาถ่ายด้วยนะฮะแต่ถ่ายปุ๊บเนี่ยท่านบอกขอให้ลบรูปนี้นะคุณดำ ออผมบอกลบได้ยังไงนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเอาฟุตบอลยัดอยู่ในพุงน่ะนะผมบอกน่ารักนะี่คนคนมีเงินก็อย่างเงี้ยแหละคุณดำมักจะลงพุงนะนี่ก็ไปที่สวนเห็ดจันทร์นะครับนี่เป็นวันที่ดูแล้วเขาหน้าตามีออร่ามากเลยนะคุณดำคุณดำเคยเห็นหน้าตาอย่างนี้บ้างไหม,มคือคนเรามันยากายาก ฮะหน้าจริงๆหน้าคุณพี่ป้าไม่ค่อยซ้ำอ่ะครับอา้าวเหรอเป็นไงอ่ะหน้าเป็นไงก็ช่วงหลังๆนี่กินเยอะเห็ดกินมากก็จะผ่องขึ้นเยอะฮะอ้าวเหรองั้นเรารีบไปเลยผมก็คิดว่ามันอยู่ที่คนถ่ายรูปนั่นน่ะเสร็จแล้วนะทุกคนก็มามามาเขาเรียกฮปบี้กับไอ้ต้นไม้ต้นนี้ <S <S ครับใหม่ๆที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาตรงนะคุณดำ เพียงแต่เจ้าของเขาละเลยไม่ได้ดูแลเท่าที่ควร,ครมันก็อาจจะงอไปงอนี่อาจจะเป็นแบบหน้าง,งอไงคุณดำะนะแล้วผลสุดท้ายมันก็โด่งขึ้นมาอีกทีนึงเอ้ตอนหลังพอรู้ว่ามันสวยอะ่ะนะนตรงนี้ก็กลายเป็นนะเขาเรียกอะไรเป็นจุดเด่นของฟาร์มไปนะนบนะนะแล้วทุกคนเห็นแล้วก็คุยแต่เรื่องนี้นะนี่ไงคุณดำสภาพนั่งแต่ต้อง ขอแก้ข่าวคุณดำนะว่าการไปคราวนี้เนี่ยไปเนื่องจากเพื่อนของท่านอนันต์สิทธิคุณซึ่งท่านเป็นอดีตรองประหลัดกระทรวงเนี่ยนะฮะท่านชวนเพื่อนร่วมรุ่นวอปออแตนะ<อ>คือวิทยายลัยป้องกันอาณาจักรรชอาจักรเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกประลัดกระทรวงหรือ,อ,อผู้หลักผู้ใหญ่ประจํากระทรวงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นอดีตเนี่ยนะไปเยี่ยมไปชม เพราะเขาได้กิติศักดิ์ว่าเห็ดเนี่ยมันดีแล้วฟาร์มเห็ดที่ไปดูแลครบเครื่องก็คือที่สวนเห็ดจันทร์แล้วท่านอน,นันต์เนี่ยก็ตั้งใจจะไปหลายครั้งแล้วก็ไม่สบโอกาสสักทีนะเพราะไปไปเจอโควิดเข้าับแต่ตอนนี้เนี่ยฟิกแล้วว่าจะต้องไปวันที่สิบเก้านี้ให้ได้ท่านก็เลยไหนๆว่า ไปรบกวนป้าปะแล้วอย่างเงี้ยนะก็ให้เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมไปดูดนะ้วยซึ่งรู้จักป้าปะกันอยู่แล้วครับไปดูด้วยเพราะฉะนั้น<อ>คราวนี้ไปสองคณะดําคณะใหญ่นะฮะก็คือคณะของเอาขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อนร่วมรุ่นวอปอนะฮะอย่างคุณหมอท่านนี้ท่านก็เป็นหมอใหญ่อยู่ราชอ,อยู่โรงพยาบาลมงกุฎนะฮะนอกจากเป็นหมอใหญ่แล้ว ท่านก็เป็นนักผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็มคุณดำดแล้วดังมากแล้วมีคนไข้ที่ต้องรอคิวแต่วันนั้นเนี่ยท่านมานะม,มาเพื่อจะมาดูเหตุปะป๊เนี่แหละแต่เขาต้องออกกันตั้งแต่หกโมงเช้าไงเขาก็รอต้องกินข้าวก่อนแล้วถึงจะมาที่บ้าป๊ะป๊ะนะนี่คือบรรยากาศมผมกลายเป็นคนสุดท้ายที่มา นะจริงๆแล้วผมก็ได้จะมาก่อนเขาเพราะฉะนั้นผมมาก่อนตั้งสี่นาทีคุณดำลองคิดดูนี่นะพอผมมาปุ๊บไม่ได้ฟังอิรักข่ายรมเลยท่านอานาร์บอกไปนั่งตรงนั้นเลยแล้วก็ช่วยแนะนําเนี่ยผมโดนอย่างนี้มาตลอดเลยนะครับนะครับนี่อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมคุณดำนี่ฮะนี่ะนี่นายพล นะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นับครที่ระดับที่ไปวปอ,อแล้ววันนี้ผมถือว่าเป็นวันที่เราได้ educate หรือได้ให้ความรู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วพอเขาดูแต่ละจุดเนี่ยเขาคิดถึงลูกน้องเขาเขาคิดถึงสาบันเขาเขาคิดถึงองค์กรเขาว่าจะมาช่วยในเรื่องเหตุเป็นอย่างไร ตรงนี้น่าสนใจคุณดำยกตัวอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวจุดจุดหนึ่งที่เราพาปะปะพาเราไปดูเรื่องเห็ดฟางอ่ะคุณดำครับแล้วเราบอกว่าเห็ดฟางนี่นะชาวบ้านนี่ทําได้ดีอยู่แล้วคือทําการเพราะแบบลงเดือนแต่มันไม่ใหญ่ก็เพราะว่าต่างคนต่างทําแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรครับถ้าหากจะทําให้เป็นอุตสาหากรรมจริงๆแล้วมันต้องแบ่งงานกันทําโดย จะต้องมีองค์กรประจำท้องถิ่นเนี่ยทำหน้าที่ในการทําปุ๋ยหมกักแล้วก็อบค่าเชื้อแล้วก็เลี้ยงเชื้อจากนั้นมาถึงเอาไปให้เกษตรกรหรือลูกฟาร์มคุณดำพอพูดถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยผู้หลักผู้ใหญเ่เขามาคุยกันทีหลังเขาบอกเขาเก็ตไอเดียเลยคุณดำแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้กำลังจะมีการตั้งต,งตำบลอีกประมาณแปดร้อแปดิบตำบล โอ้ oh, ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้น,นตำบลรูปแบบตำบลไอ้นี่นะเขาอาจจะเอาเรื่องนี้สอดแทรกกันไปก็ได้เป็นอาชีพ <c oughs> เพราะมันเป็นตำบลใหม่คุณดำ <c oughs> เพราะเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งแหละสนับสนุนตำบลอืม <c oughs> เราคิดไม่ถึงไงเราคิดไม่ถึงว่าการที่เราพาผู้หลักผู้ใหญ่มาดูอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ที่กเกษียณแ,แล้วเราไม่ได้คิดว่าเขายังจะ คิดถึงองค์กรเขาหรือคิดถึงลูกน้องเขาคิดถึงสายสัมพันธ์เขาคุณดำนะนี่กอ็อธิบายเขาฟังตั้งแต่เริ่มทำเหตุมาเป็นอย่างไรอย่างไรนี่ภาพนี้ชัดนะคุณดำเห็นแ <c oughs> <He S 2> ม้กระทั่งคิ้วเนี่ยว่ามีขนขาวกี่เส้นอะนะ <c oughs> นี่ไม่ใช่กล้องมือถือนะนะเป็นกล้องจากกรมเอาจากสำนักส่งเสริมไง <น>จากหนูจุเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายับุจนะครับอเนี่ดูเขาเขาถ่ายได้ภาพนี่เขาลึกมากนะครับนี่ก็ถ่ายฝั่งขณะที่ถ่ายทําไปด้วยก็มีทุเรียนทุเรียนยนี่ป้าปะเขาเขาเก็บไว้อย่างดีเลยคุณดำนะเก็บถึงขนาดที่ว่ากลัวมันจะสุกเกินไปเอาไว้เก็บไว้ในห้องเ,อเปิดแอร์เพื่อจะให้มันพอดีกับที่เขาไป ไอเน,นี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็น,มน,เ,ปนเมตตาจิตซึ่งกันและกันนะผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาฟังเข้ามาเห็นน้ำใจเข้ามาเห็นความเมตตานะจากเจ้าของฟาร์มเขาก็ได้ไปคิดถึงองค์กรของเขาดํานะครับเนี่ยดูอาหารการกินอะไรเรียบร้อยเลยแล้วเนี่ยก็ถึงคราวที่แนะนำอีกทีหนึ่งนะฮะผมพูดในเรื่องเหตุอะไรต่างไปแล้วก็ อมีคนถามว่าป้าๆในทำเห็ดกี่อย่างนะฮะก็ตอบกันไปแต่ว่าตอบอยังไงก็ช่างเลยคุณดาคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเห็ดเลยเนี่ยนะถึงตอบไปกี่อย่างก็รู้เท่านั้นอะ่ะนะว่าประมาณสักยี่สิบอย่างสมมุติอย่างนี้นะเพราะไม่เคยเห็นเพราะไม่รู้ว่าเห็ดเพราะยังไงนะใช่ถูกไหมครับด้วยเห็ดนี้พาไปเลยนี่มาในโรงเลยฮะพาไปในในในจุดนี้เผอิญว่า เออมันเป็นวันอาทิตย์ที่เขาว่าป๊ะเขาจําเป็นจะต้องผสมวัสดุเพาะไว้วันจันทร์อ๋อไว้รอไว้รอเราก็เริ่มทําหน้าที่เป็นเจ้าของฟาร์มเลยนะก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอเคอันนี้วัสดุเพาะมันเป็นอย่างนี้ๆนะนะเราเล่าแบบว่าสั้นๆนะจากนั้นมาบอกว่าทําไมต้องหมักแล้วทําไมต้องใส่รําเข้าไปเพราะว่ามันเป็นโปรตีนอะไรพวกนี้นะฮะ แบบสรุปสรุปนี่ดูความสนใจของผู้หลักผู้ใหญ่นี่ดูท่านปรลัดกระทรวงคมนาคมสนใจมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านสนใจเจาะลึกเป็นประเด็นประเด็นคุณดำแล้วก็พอเจาะแต่ละประเด็นก็มาคุยกับท่านอนันต์ทันทีเลยว่าไอ้เรื่องนี้ต้องหาทางให้หน่วยราชการเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นนะนี่เขาดูย้อนถึงบอหนึ่ง นะผมก็เล่าให้ฟังถึงการเขี่ยเชือ้อนะไปไปแบบเร็วนะไปแบบเร็วครับนะครับ,รบทีนี้เอาละออกมาละเขาไม่เหน็ดเหนื่อยเลยอะคุณดํขาขณะที่แดดเปรี้ยงเนะยก็พากันมาเราก็กะว่าเราจะไปดูเห็ดนมเสือก่อนอืนะคุณดัก็รู้ว่าออกมาจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูเห็ดนมเสือครับตรงนี้แหละครับไกๆแล้วก็ไปดูเห็ดเยื่อไผ่นะฮะเนี่ยไปดูเห็ดนมเสือ,อนะครับ คนก็งงว่าเห็ดนมเสือมันเพาะง่ายอย่างนี้นะใต้ต้นแล้วก็งงไปยิ่งกว่านี้คุณดําพอะเอาเห็ดนมเสือใส่เนี่ยข้างบนเนี่ยมันมีคุณดูนี่นะไอ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 ลองคลองอ่ะครับนะตั้งแต่ผลที่แตกต่างกันไปจนกระทั่งผลที่มันแก่พอสมควรแล้วนะแล้วป,ป้าป้าก็กําชับว่าไอเนี่ยคือผลลไม้ที่ไม่ได้ใส่ปุย๋ยและไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงลนะครับ นี่ป้าขุดให้ดูนะคุณดำป้าๆพาไปดูเห็ดนมเสือที่ออกเง่ารุ่นที่สองแล้วเห็ดนมเสือที่มันพร้อมออกดอกคือมันเกิดดอกขึ้นมาคนสูงวัยอ่ะต้องวิ่งไปวิ่งมาอ่ะคุณดำเพื่อจะไปดูเนี่ยเหงื่อโชกเลยนะแต่ก็อยากจะดูใช่มันหาดูยากอยู่นะอาจารย์นะแล้วเขาเข้าใจดําดำ แล้วทุกคนก็สนใจเห็ดนมเสือจนกระทั่งป้าป้าเห็นความสนใจของแต่ละคนป้าป้าจัดการขุดเลยรุคำครับขุดยังไม่พอใส่ในกล่องนะเอาเตรียมเอาไปแจกให้อีกได้คนละหัวสองหัวไปดีใจกันมากนะฮะนี่ไงหัวที่ป้าป้าขุดออกมานะคุณดำ,ณดำเพื่อจะแจกผู้ที่มาเยี่ยมอาวุโสทั้งหลายนะครับ เนี่ยลักษณะที่มันมีดอกและมีหัวด้วยอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่า<ม>เหตุชนิดนี้เนี่ยมันเริ่มดังตั้งแต่สมัยยกมหาเดชนะของมาเลเซีย,ยซึ่งท่านเป็นหมอเมียก็เป็นหมอแต่เป็นโรคไทรอยด์อักเสบแล้วก็พูดไม่ได้ตัวเองเป็นหมอภรรยาเป็นหมอรักษาตัวเองไม่ได้ผลสุดท้ายไปเอายาจากงะป่าซาไามา กินแค่สองวันเท่านั้นพูดได้นะแล้วก็จากนั้นมาก็เลยถือว่าไอ้นี้คือวาระแห่งชาติทําการศึกษาแล้วก็เอาเห็ดนี้เป็นเห็ดประจําชาติครับแต่เดี๋ยวนี้เราเพาะได้แล้วแล้วเห็ดเนี้ยเหมาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี้ยคือโรคเกี่ยวกับปอดคนที่มีปัญหาโควิดมีปัญหาอะไรเนี่ยไอเนี้ยนะมีผลอย่างยิ่ง ทั้งบำรุงทั้งขับของเสียที่ตกค้างอยู่ในปอดด้วยเสริมภูมิด้วยใหญ่เลยใช่แล้วคุณดำอย่าลืมว่าหมอนะมาตั้งหลายคนนะคุณดำพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเขาก็คุยกันต่อ <c oughs> เขาก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์เราจะรู้ได้อย่างไงว่าเห็ดพวกนี้มันไม่มีสารพิษ <c oughs> ผมบอกไม่รู้หรอกนะเพราะว่าเห็ดเดี๋ยวนี้เนี่ย มันพะซ้ำที่เดิมเนี่ยมันมีโอกาสเกิดโรคเกิดอะไรมากมายแต่ของป้าป้าที่เขาย้ายเพราะฉะนั้นไอเนี้ยรับรองได้ว่าไม่มีการใช้สารพิษนะฉะน,นั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากจะกินเห็ดที่มันปลอดภัยก็มาซื้อของป้าป้าจบจบจบง่ายมากคุณดำ <laughs> เดี๋ยวดูถ้าชุลมุนวุ่นวายหมดเลยในที่ขายของป้าป้าและโดยป้าป้าไม่ต้องพูดสักคำนี่ผมจะไม่ไปเอาคอมมิชชั่นนะ,นะ <laughs> เออเนะเสร็จแล้วเราก็มาสรุปกันนะครับนี่ฮะดําดำที่มาพูดถึงเรื่องของเห็ดฟางคุณดำลองคิดดูดิไอการหมักเห็ดฟางเนี่ยมันต้องใช้แรงงานต้องใช้เครื่องมือต้องใช้อะไรเท่าไหร่ใช่ครับแต่เชื่อไหมว่ากลิ่นขนาดนี้มาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่หนีไปไหนนะอขอให้ผมอธิบายให้เข้าใจให้ชัดเจน เพราะเขาสงสนใจตัวนี้เพราะมันเป็นเห็ดประจาชาติไทยใช่นะค, <c oughs> คุณดาแล้วผมก็ให้ดูเชื้อ actinomycetes <c oughs> เป็นยังไงเชื้ออะไรต่ออะไร <c oughs> เป็นไงนะคุณดำนะครับอันนี้ปวดรูปหน่อยเพราะมันเห็นหมดอะทุกทุกรูปขุมขนอะเนกล้องถ่ายดีครับตากล้องถ่ายดีเออมันอยู่ที่ตากล้องไม่ใช่อยู่ที่คนเนะตากล้องเขาถ่ายดีแล้วก็มุดไปดูในในในันยยังไม่พอ เขาบอกว่าเขาอยากจะดูบ้านเกษตรกรนะฮะว่าดูแล้วน่าสงสารขนาดไหนดำอาบน้ําในบ้านไม่ได้ต้องอาบน้ํากลางแจ้งน่าสงสารพอขึ้นไปดูแล้วปุ๊บเขาว่าโอ้ my god ดำนะแล้วก็พาไปดูว่านี่เน่ว่าการทําเครื่องสําอางเนี่มันเป็นของสูงอืมนะเพราะฉะนั้นเครื่องสําอางของป้าปเนี่เขาถึงทําบนที่สูง อยู่ข้างบนของสูงไงก็ดำอันนี้วิธีการขายนะนะเสร็จแล้วก็พามาดูเห็ดมิลกี้นะฮะแล้วก็เขายิ่งไปเห็นปลาว่าไอ้น้ำก็ปลอดอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาละตอนนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เรื่องของเห็ดเยื่อไผ่เพราะผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเยื่อไผ่เนี่ยก็ชอบมากไปร้านอาหาร แบบเหลาชั้นหนึ่งเลยต้องสั่งเยื่อไผ่ผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังบอกว่าเยื่อไผ่ที่ท่านทานนะเป็นเยื่อไผ่ที่นําเข้าทั้งหมดผมไม่ได้บอกมาจากประเทศไหนนะคุณดําแต่มันก็มีประเทศเดียวนะคือจีนนะแต่ผมไม่ได้บอกนะคุณดําเดี๋ยวจะเสียสัมพันธไมตรีเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเนี่ยเห็ดที่นําเข้ามาเนี่ยที่แห้งๆเป็นสีขาวนั่นอะ่ะเพราะว่า จริงๆแล้วมันเป็นสีเหลืองตากแห้งแต่ที่ทำให้เป็นสีขาวก็เพราะว่าเอามาผ่านขบวนการอบไอกรรมฐถันสะก่อนเป็นเวลาห7วันจนกระทั่งเห็ดสีเหลืองเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเห็ดเยื่อไผ่แห้งที่นำเข้าเนี่ยดำมันจะมีกรรมฐถันอยู่ประมาณ 5,000 ppm ขณะที่มาตรฐานโลกเนี่ยให้ที่30 ppm นี่5,000 ppm เข้าล็อกเลยตอนนี้เราก็ผ่าเห็ดเชื้อไัยให้ดูเลยคุณดำนะฮะว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะแล้วผ่าออกมาเนี่ยส่วนนี้นะคือส่วนที่เป็นกระโปรงรนะะไอ้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหมวกและไอ้ตรงบนหมวกเนี่ก็จะเป็นส่วนที่สร้างปอ o r อครับนะคุณดำ และไอ้ส่วนที่ก่อนที่จะไปถึงตัวสร้างสปอร์เนี่ยระหว่างไอ้ไอ้ไอ้ปลอกหุ้มเนี่ยมันจะมีสองปลอกครับปลอกข้างนอกเนี่ยมันจะกันไม่ให้อะไรเข้าไปกระทบกระเทือนปลอกข้างในออแลไอ้ปลอกข้างในเนี่ยจะดูแลไอ้ไอ้ไอ้ดอกอ่อนแต่ระหว่างปลอกสองอันเนี่ยมันจะมีวุ้นเป็นตัวที่กันกระทบกระเทือนและเป็นตัวกันเชือ้อโรค เพราะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสารกันบูดไปด้วยครับทีนี้กูด,ดำก็แกะวุ้นออกมามผมก็ลงทุนเลยเอาทาหน้าผมเลยเพราะผมเคยทามาแล้วไงกูด,ดำทาใหม่ๆนี่ผมทาข้างเดียวก่อนใช่ไหมพอดูแล้วมันใช้ได้ผมก็ทาสองข้างผมทาไปทามามันคุ้นหมดอะ่ะนะ<ช>คราวนี้ผม<ช>ผมก็ทาให้ดูทั้งสองข้างเลย บรรดาผู้สูงวัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายไม่กล้าทาผมบอกทาที่มือได้นะพอทาที่มือได้คุณหมอก็ลองทาหน้าเอาเลยคุณดำใช่มันเลยครับทาหน้ากันหมดเลยนะเชื่อไหมดอกที่คุณปะะปะาอ่า,า,า,าออกมาเนี่ยทากันรอบ<ม>วงจนวุ่นโหนนะานะยแล้วก็เลยบอกว่าป้าปะเขาเอานี้แหละ เอาไปผสมกับครีมรักษาผิวพรรณนี่สร้างเงื่อนไขไงคุณดำสร้างเงื่อนไขว่าเดี๋ยวกอดกลับแล้วเขาต้องซื้อนะก็เลยบอกว่าเนี่ยป้าปะเขาไปผสมทําครีมไอ้คำครีมที่บนหลังเตงอ่ะไอ้ที่เอ่อที่ชั้นสองเนี่ยชั้นสูงเนี่ยป้าปะเขาทำตรงนั้นเป็นความลับเนะแล้วก็ดูหน้าป้าปะสิว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขามีทั้งฝ้าทั้งอะไรต่างไอ้ไม่รู้นะแต่ก่อนผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ดูหน้าป้าปะสิ คนก็ดูหน้าไงคุณดำหน้าใสครับหน้าใสไม่ได้รอ<พ>้องพื้นเพราะผมเห็นแล้วเพราะเขาเพิ่งมาจากบ้านแต่ละคนเนี่ยกระเป๋าตุงหมดเลยคุณดำ <laughs> กระเป๋าตุงนะฮะนี่เล่าให้ฟัง <c oughs> ดูดิคุณหมอก็สนใจใครๆก็สนใจหมด <c oughs> นะคุณดำ <c oughs> เอาละสิก่อนที่จะไปที่ร้านขายของเขาไปเห็นต้นนี้เข้าสิ ดําบอกป้าๆบอกนี่คือกำมยานนะแต่คุณดำดูกำมยานของป,ะป,ะปะ้าๆนี่น่าสงสารไหมไม่มีใบแก่เลยอะ่ะแก่ไม่ทันนะจ๊ะแก่ไม่ทัน <S 2> <S 2> เพิ่งเก็บไปเพิ่งเก็บไปค่ะเออไม่ทันสงสารเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องปลูกเป็นร้อยนี นี่แสดงว่ามีคนมาใช้บริการเยอะก็น่าดีใจน่าดีใจสภาพเหมือนผมเลยต้นของพี่ป้าเนี <uncomfortable> ่ยเหมือนที่บ้านนี่แหละเก็บดูสิงสารกุดําใบมันยังเพสลาดเท่านั้นอ่ะมันยังไม่เขียวเลยอ่ะดูจากของของคนอื่นสิใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังทุกคนอยากได้อลักษณะกํายาที่พี่ป้าปลูกกับที่ผมปลูกเนี่ยเหมือนกันเลยครับ แต่ถ้าเทียบกับที่ในหัวชุมโชคอูคนละเรื่องเลยเหมือนมันเป็นโซนอากาศอาจารย์ไม่ของในหัวเนี่ยกว่า <ใน S 2> จะเก็บแต่ละใบเนี่ยดำโอ้โหต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกน <laughs> ะแล้วของเขามีตั้งห้าหกสิบต้นแล้วเขาถึงค่อยๆเก็บไงบแต่นี่สงสารพระผมมีปัญญาให้เขาแค่สองต้นนะ ก็โอเคน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเริ่มตอนแล้วนี่กุน้าเริ่มตอนแล้วเดี๋ยวก็คงมีเพราะว่าต้องปลูกเยอะเนื่องจากว่าคนจะเข้าไปอีกเยอะนะครับเอาละสิตอนนี้เมื่อกี้แค่บัถ่ายรูปตอนนี้เจาะลึกเจาะลึกอยากจะดูดอกกุน้ำอยากจะดูดอกแล้วอยากจะรู้ว่าไอไอไอเม็ดมันเป็นยังไงแล้วมันรสชาติยังไงเอาละยุ่งกับป้าละตอนนี้นะะ นี่ก็ถ้าเป็นคนไม่กี่คนนะที่เขาเอาต้นไม้ผมไปแล้วเ็ายังยังใส่ <ทำ S 1> ชื่อด้วยนะคุณดำแต่คนอื่นนี่ส่วนมากนะฮะเขาจะปิดเป็นความลับทั้งนั้นนะฮะแต่รลยนี้กลัวคนอื่นเขาจะติดเออเออไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมาติดต่อผมโดยตรงไงนะครับนี่คุณดำออก <ดำ S 1> เยอะนะมากเลยด,ลดอกบาบับนะฮะ<ำ>แล้วอ่อ ไอ้ฝักนี่มันมีแยะที่มันหล่นมานะป้าปาคงเก็บไม่ทันแต่ว่าอันไหนที่หล่นไปแล้วมันนานแล้วมันเน่าดำอันนี้แกก็ไปเก็บไอ้ที่มันคาต้นมาแล้วก็ให้ชิมกันไปนะฮะนี่ยังชิมกันใหญ่เลยนะฮะแล้วเราก็บอกว่าชิมแล้วนะเม็ด่ยไปเพาะได้เพราะนั้น<อ><อ>ทุกคน<อ><อ>ชิมแล้วเอาเม็ดใส่กระเป๋าไปด้วยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกันอีกทีหนึ่งเอาแล้วตอนนี้ถึงข่าวอาจารย์แม่ก็ถือโอกาสเลยบอกว่านี่แหละ เครื่องดื่มที่ใช้น้ำสกัดนะนี่ของที่ป้าป้าเขาเตรียมไว้เอาละตอนนี้คุณดำนี่คือเป้าหมายที่ป้าป้าจะต้องคุยแล้วว่าไปเจอกันยังไงเพราะผมไม่เข้าไปนะเดี๋ยวเชิญป้าป้าว่าวันนั้นชุนลมุนประการใดเพราะว่าเรื่องอื่นนี่ผมคุยไปให้หมดแล้วนะทีนี้ข้างในเนี่ไม่รู้เขาสนใจยังไงหรือจะมีการซื้อขายกัน บ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับขอป้าปะสรุปให้หน่อยว่าข้างในเขาคุยอะไรกันบ้างสรุปว่าเขาคุยอะไรกันนะคะเอออหนูก็จะจําไม่ได้เพราะมันหลายเรื่องมากเลยอาจารย์คนหนึ่งก็ถามตัวนั้นอีกคนหนึ่งก็ถามตัวนี้เออแล้วเขาซื้อของไหมเออซื้อทุกคนเลยค่ะนั่นแล้วเขาสนใจตรงไหนบ้างที่อาจารย์อธิบายไปทั้งหลายอย่าง เอ่อตัวที่เห็ดเป็นยาพวกเห็ดอบแห้งกับเครื่องสําอางอะค่ะให้ยังไงยังไงก็แม้แต่แม้แต่อาจารย์อาจารย์ท่านอนันต์อะ,อะก็ยังเอาเครื่องสําอางเลยค่ะตอนที่เราไปจัดงานที่นั่นท่านก็เหมือนกับเล่นตัวหน่อยๆน,นะ <c oughs> แต่คราวนี้มาเห็นแล้วมั่นใจกูดำกู <c oughs> ดำจําได้ไหม <c oughs> ท่านอนันต์ตอนที่เราไปจัดงานเกษตรแฟรนะ์น่ะ เนี่ท่านยังไม่เคยไม่ไม่เคยได้เข้าใจในเรื่องนี้แต่ตอนหลังเนี่ยคนอื่นใช้หมดเหลือท่านคนเดียวไงคุณดำดำท่านจะวางฟอร์มไม่ได้แล้วไอ้เราไม่ขอเราก็ไม่ให้เราก็มีศักิ์สีเหมือนกันเดี๋ยวก่อนปาอกมาหาป้าปะก็ซื้อไปเหมือนกันเหรอค่ะเสร็จพวกพวกเห็ดอบแห้งด้วยเครื่องสําอางด้วยค่ะอาจารย์อาจารย์ท่านอุดหนุนไปหลายตัว แล้วแบงค์ที่ท่านให้เนี่ยเบอร์อะไรตัว,ตวตท้ายก็ได้แค่สองตัวอ่ะเอออีหนูไม่ได้รับตังค่ะไม่รู้ตังไปอยู่ตรงไหนตังไม่ได้อยู่ในมือหนูเลยนี่เป็นสภาพหน้าร้านของเอสวนเห็ดจันทร์นะก็สวนเห็ดจันทร์ก็ขายส่วนหนึ่งของเอ อโนนไบโอเทคคุณดำนะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมพวกปูนอะไรต่างอ้าวคุณดำผมถ่ายรูปผ่านกระจกมันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วคุณดำดูออาละกันว่าป้าปะรับไม่ไหวก็เข้าใจเฉพาะท่านมีคุยนะท่านก็เจาะลึกอยู่แล้วแต่ขณะที่คนอื่นดูพออจิมดิพออสำนักเสริมดิครับหมดเลยอ่ะคุณดำ เม็ดแคนค่ะเม็ดแคนมีเท่านี้เหรอป้าปะอ๋ออยู่ในมือมีสองขวดแล้วเนี่ยเพราะท่านเจ็บใจมากว่าเม็ดแคนเนี่ยมีอยู่ที่สำนักขุดเสริมเยอะมากแต่โดนล็อกโดนล็อกที่แจอเม็ดแคนขายดีที่สุดเลยค่ะหมดเลยเหรอป้าปะหมดเลยค่ะโหมดถึงว่าเนี่ยบุดําผมถ่ายให้ดูข้างนอกนะเนี่ยดูเนี่ย นี่เจ้าของแกนสปอร์ตนะคุณดำชอบทุกเรื่องใจนี่เข้ามาซื้อของกับเต็มมาบุกนี่ผมถ่ายจากข้างนอกแล้วคุณดำนี่เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศจาถ่ายถ่ายผ่านกระจกอาจารย์ต้องเอาเอากล้องไปแปะติดกับกระจกเลยครับมันจะได้ไม่สะท้อนนะอ๋อก็ไม่รู้แล้วทำไมไม่บอกว่าก่อนได้ได้รูปขนาดนี้สรุปแล้ววันนั้นผมว่า น่ารักมากนะคุณป้านะผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ความสนใจเพราะปกติคนที่ไม่มีความรู bar. ้เรื่องเห็ดเลยอ่ะคุณดำนะแล้วแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้วก็สรุปแล้วสนใจแล้วก็มุ่งตรงมาไม่มีใครรอสักคนเลยเข้าไปในร้านอ่ะนะก็อวันนั้นไม่ทราบว่า มีใครได้ถามหรือมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมป้าป๊ะถามค่ะแต่แต่ละท่าน่ะตอบไม่ทันได้เคลียท่านนู้นก็ถามต่อก็มันก็เลยไม่เคลียสักท่านเดียวต่างคนต่างถามอะค่ะตอบแค่พอตอบแค่พอหอมปากหอมคอก็ไม่เป็นไรกูดาไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนกับที่เราอบรมเห็ุไงตอนมาใหม่ๆยังไม่มีการสลายพฤติกรรม ต่างคนต่างนั่งเฉยเกงแต่พอตอนบ่าย <c oughs> เริ่มสลายพฤติกรรมเนะเริ่มมีการมีแอคชั่นขึ้นมาแต่ก็จบ,บไปบด้วยความงงงวยนะ <c oughs> เราก็มีไม้เด็ดว่าพอจบไปด้วยความงงงวยแล้วเนี่ยเราก็ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาครับฉันใดก็เหมือนกันกลุ่มนี้เขาก็จะตั้งกลุ่มไลน์อ่ะโอ้โหเพราะอะไรไหม เขาบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเขาไม่ได้ไปเพาะเห็ดแบบป้าปะหรอกครับเขามั่นใจว่าจะซื้อเห็ดจากป้าปะเพราะฉะนั้นตั้งเป็นกลุ่มและอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมุติว่าซื้อเห็ดจากป้าปะไปหรือซื้อผลิตภัณฑ์ป้าปะไปเนี่ยเขาจะถามได้อย่างไงดุดำก็ต้องผ่านกลุ่มลายถูกไหมครับครับนะฮะเดี๋ยวท่านอนันต์จะตั้งกลุ่มลายแล้วก็ ทุกท่านจะเริ่มจากซื้อก้อนซื้ออะไรต่ออะไรจากป้าๆทุกอย่างอันนี้ผมว่าดีนะคุณดำมันเป็นเรื่อง follow-up ที่ที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ต่อให้ป้าปาเก่งขนาดไหนก็ช่างคุยแค่สองสามชั่วโมงแล้วจะให้เข้าใจเลยเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วคุณดำดูสิ ยังไม่พอเขาบอกยังไม่อิ่มใจวันนี้เนี่ยรู้ว่าป้าป๊ะกับคุณหมอ,อ,อทั้งสองเนี่ยที่ไปช่วยเนี่ย oh นะนะ่ต้องไปงานสำคัญงานขาวดำงานศพของพระเด็จพระคุณเจ้า, <Yeah. S 1> าหลวงพ่ออ, mm hmm. อะไรนะวิริยังค่ะวิริยังนะซึ่งทุกคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาท oh. ่านก็ต้องไปเพราะเป็นวันเผาคุณดา <Yeah. S 1> แต่พวกเราก็บอกว่าโอเคไปก็ไปเผาพราะนั้นเราก็จะไปโรงแรมก่อนแล้วก็จะรอป้าปะเนะพอไปเสร็จงานแล้วเชิญป้าปะมานั่งกินข้าวด้วยนะแล้วคุณชัยก็เตรียมซื้อของแล้วนี่ก็ซื้อของซื้อมาอคือเอามาไม่ทันไงเพราะผมเร่งคุณดำเนะเพราะว่าเอาเอคนไปส่วนมากในหมวดจ่ซื้อของไม่ได้นะ,ะเร่งมาก็เลย เชิญป้าปะมานะอันนี้ก็ไปทานข้าวจำไม่ได้รับข้าวที่ไหนนแต่ว่ารู้ว่าชายทะเลที่ไหนก็ป้าปะชายหาดแหลมสิงค์ค่ะชายหาดแหลมสิงค์น้องที่น้องที่เขาจองเนี่ยเขาจําเส้นทางผิดก็เลยไกลกันหน่อยหนึ่งจากที่พักบอกว่าเอาน้องทําไมมาจองไกลเขาก็บอกว่าข้ามสะพานมาเองไม่ใช่สะพานเดียวนะน้องมันสองสะพานนะคะสะานากน้าแขมหนู เสร็จแล้วก็ต้องข้ามท่านอนันต์เนี่ยนะต้องมะานต้องข้ามสะพานแหลมสิงห์อีกเขาบอกเอ้าผมผมผมเข้าใจผิดผมเข้าใจว่าพักอยู่ฝั่งนู้นข้ามแค่สะพานก็ถึงบอกว่าข้ามสะพานค่ะนั่นนี่ป้าพอเราออกจากโรงแรมปุ๊บข้ามสะพานปั๊บเนี่ยนะท่านอนันต์บอกเลี้ยวซ้ายเลยก็ถึงแม่ค่ะแต่จรนี้น้องก็จำน้องก็จำผิดค่ะใช่นะปรากฏว่าพอโทรศั์มาจริงๆแล้ว ต้องไปข้ามสะพานใหญ่อีกสิบแปดกิโลเนละครับหรือว่าแปดกิโลอะไรท้นานองนั้นอ่ะนะสิบกวากิโลสิบกว่ากิโลใช่โอเคม<ต>ันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรก็ดูดูเขาเรียกอะไร <c oughs> ดูทิวทัศน์อะไรไปรนะแล้วเราก็ไม่ใครได้ดูอย่างนงี้ก็สนุกนะไปก็ทานอาหารกันอร,อ,รอร่อยเรทอร่อยและอาหารสดจริงๆคุณนำนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ โอเคอันนี้เราก็มา <c oughs> คุยกันทั้งสามท่านนี่แหละว่าผลของการจัดไอ้อย่างนี้เนี่ยจริงๆพวกเราเหนื่อยนะคุณดำแตเ <c oughs> ่เราภูมิใจไงเราภูมิใจคุณดำลองคิดดูว่าผมต้องขับรถนะพอขับรถไปแล้วไ,ไ,ไ,ไปวัดอะไรยังไม่พอแล้วไปถึงนี่ปุ๊บนั่งปุ๊บอบรรยายปุ๊บนะฮะพอบรรยายเสร็จแล้วก็ต้องคุยกับเขาไปตลอดแต่มันอิ่มใจมันภูมิใจ แล้วก็การที่เราทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยได้เข้าใจนะผมว่าอัน,นิสงส์เนี่ยมันจะทําให้วงการเห็ดเนี่ยไปได้ดีแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากได้เรากลับไปอยู่โรงแรมด้วยกันเนี่ยทุกคนถามเรื่องเห็ดเยื่อไผ่ว่าเราจะทํำยังไงให้เป็นวาระแห่งชาติครับเราคิดไม่ถึงว่าเขาจะคุยนําเขาแยกแยะเลยนะว่า ที่เราพูดไปว่าสมัยก่อนเนี่ยไอเห็ดเยื่อภัยไผ่ที่สีขาวที่มันมีสารฟอกสีเนี่ยกิโลห้าหกร้อยบาทแพ็คหนึ่งไม่กี่ตังค์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสองดอกสิบกรัมเนี่ยมันห้าสิบห้าถึงหกสิบาทเท่ากับ,บกิโลหนึงห้าพันห้าถึงหกพันบาทครับผมว่าเราขอสักสามพันสี่พันบาทเกษตรกรก็อยู่ได้แล้วใช่เขาติดใจช่วงนี้ผมไม่คิดว่าคำบรรยายผมเนี่ย มันจะไปสตัก๊กหรือไปทำให้เกิดเขาเก็ตไอเดียขึ้นมาแล้วเขาโทรไปหานักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเขามองว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอนาคตรุ่งโรดเพราะว่าจบเกษตรนะแล้วก็เป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นพัก<ม>ที่อยู่ในหว่างกลางกลางแล้วสนใจเรื่องนี้<ม>เขาโทรไปคุยกันคุณดำไหนว่าเฮ้ย อนาคตนี่นะคุณต้องเล่นไอ้ตัวนี้นะฮะบรรดาเห็ดเศรษฐกิจทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งเห็ดเยื่อไผ่เนี่ย,อ,ย,ยอะไรทำนองนั้นนะ่ะคุณดำผมฟังแล้วเป็นปลืม้มเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราขับรถไปที่จันทบุรีก็ไปแค่บรรยายเฉยๆเราไม่ได้คิดว่ามันมี follow up เนี่ยคุณด,คดา,า,าคิดยังไงป้าปะคิดยังไงว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะเอาเป็นวาระแห่งชาติแล้วมีการสนับสนุนในเรื่องของอ่อเห็ด เรื่องนี้ให้เป็นคือหมายถึงว่าช่วยกันส่งเสริมการกินว่าเห็ดเมืองไทยของเราเนี่ยไม่น้อยหน้านะป้าปะก็คงจะรู้ว่าขณะนี้กรมวิชาการเกษตรก็ได้มาทดลองผ่านป้าปะอยู่แล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าสายพันธุ์ที่เขาทดลองเนี่ยใช้ได้ป้าปะมีความคิดอย่างไงอีหนูว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันเป็นมันเป็นแรงผลักดันน่ะให้เกษตรกรเองอ่ะ เอ่อมีพลังที่จะทําทุกวันนี้อ่ะมันไม่มันเหมือนทุกคนพร้อมอีน่คิดว่าทุกคนพร้อมเกษตรกรที่มีแผ่นดินเนี่ยพร้อมอแต่มันไปตันตรงตลาดใช่แต่ถ้ามีเอ่อหน่วยงานเปิดตลาดให้ดันให้อีนุคิดว่าไปได้สบายค่ะไปได้ค่ะเอาละพอป,ะป้าพูดว่าตลาดคุณดำคุณดำจำได้ไหมตอนที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ เกษตรแฟร์ <Fair. S 2> ครับแล้วเราก็ไปจัดร่วมกันโดยเป้าหมายของท่านอนันต์ก็คือจัดเฉพาะคนสนใจจริงมาพูดมาคุย <c oughs> แต่พวกเราไปเนี่ยเราก็คิดว่างานเกษตรแห่งชาติที่คนมันต้องมารุมมันมาซื้อแบบป้าป้าไปสมัยก่อนที่เขาทําร่วมกับทางสมาคมเห็ดเนี่ยคนเยอะมากขายก้อนขายอะไรได้ดีแต่งานนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นงานที่มีการบรรยายและคนมาบรรยายและคนมา <c oughs> หมายถึงคนที่มีความรู้และสนใจจริงถึงจะมาครับแล้วก็เราก็บอกว่าเราจะใช้สถานที่ตรงนั้นเป็นที่ขายแต่ผลสุดท้ายเนี่ยการประชาสัมพันธ์อะไรต่างอาจจะไม่เต็มร้อยดำนะก็ทำให้การขายมันไม่ต่อเนื่องทีนี้พอมาเห็นป้าปะทำอย่างนี้อย่างที่ป้าป้าพูดเมื่อกี้ว่า ผิดแล้วจะขายที่ไหนแม้กระทั่งเครื่องสาอางของป้าปะถ้าคนไม่ได้ไปหาป้าปะหรือคนไม่ได้ดูรายการของป้าปะคนเขาก็ไม่รู้จักคุณดาใช่ใช่ครับใช่ฉะนั้นเนี่ยป้าปะรู้ไหมว่าหลังจากที่เรามาเยี่ยมความป้าปะเราประชุมกันเลยคุณดอว่าชั้นล่างของสํานักส่งเสริมเนี่ยจะปรับปรุงใหม่มีติดแอร์ไปด้วยคุณดำแล้วด้านนอกก็ทำเป็น ร้านค้าให้คนเดินผ่านตลอดอแล้วก็จะจ้างคนเอาไปคนขายเลยคือหมายถึงว่าใครก็ตามอยากจะพาะเห็ดเยื่อภัยที่มันปลอดสารจริงๆแล้วให้อาจารย์อนอน์เนี่ยเป็น KU Inspector หมายความว่ามันต้องผ่านการตรวจสอบหรือการยอมรับนะจากอินสเปกเตอร์ก่อนถึงจะให้มาขายนี่ก็คือตรงกับที่ป้าปาพูดไงดำครับใช่ในะตรงกับไอ้ตรงนี้ และไอ้โมเดลอย่างนี้เนี่ยจะเริ่มเดือนสิงหาอ๋อสิงหานี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวนะรพรพอเดือนสิงหาเสร็จแล้วพอไอ้น,นี้เป็นรูปเป็นร่างปุ๊บเราจะไปจัดที่สกลนครเลยคุณดำแล้วสกลนครเราอาจจะเปลี่ยนรูปใหม่จากการที่ไปจัดอยู่ข้างในมหาวิทยาลัยซึ่งคนไม่ผ่านเราอาจจะตัดจัดที่ถนนใหญ่เลยคุณดำหน้ายาวนี่ประมาณครึ่งกิโล ครับนั่นคือสวนอุทยานบัวบัวครับนะนี่ไงเป็นสิ่งที่ที่ป้าป้าพูดนะแล้วเขาก็ถามมานิดหนึ่งว่าเอา้าและไอที่ที่ออกข่าวกันว่าขณะนี้เนี่ยให้มาฝากเพราะเห็ดเยื่อไผ่แล้วก็พอฝากไปแล้วภายในห้าเดือนเจ็ดเดือนจะได้เงินเป็นกองเป็นสิบล้าน <c oughs> ผมบอกว่าเอไอนั้นไม่ใช่กลุ่มป้าป้านะอ่าป้าป้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไอ้นี้จะกลุ่มป้าป้าเปล่าที่บอกว่าเออเวลาเอออใครอยากมาพ่อเห็ดเลือไผ่ต้องมาเอาเงินมาลงนะรับฝากแล้วก็ในห้าเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยมีเงินเป็นฟ่อนเลยเนะก็เพียงจะอยู่ในลักษณะที่ตามตามข่าวบ้างเองเล็กน้อยแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีพวกน้องน้องพวกเอ่อ คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นลูกค้าดีกว่าเขาก็จะมาพูดให้ฟังแล้วก็จะส่งข้อมูลอะไรแต่อะไรแบบเนี้มาในลักษณะแบบนั้นน่ะบบนนคือพอเขาเริ่มเปิดอ่ะส่วนมากแล้วคนที่ทําเหตุจริงๆอ่ะจะไม่ได้เข้าใจจะไม่เข้าไปอ <men> พวกที่เข้าไปคือพวกมีตังค์แต่ไม่ค่อยอมีวิจารณญาณสักเท่าไหร่อีหนูเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างน้องหลายคน สามคนสี่คนเข้ามาเรื่องอ่าครั้งแรกก็มาเห็ดหอมตอนหลังก็เยื่อไผ่พอเยื่อไผ<น>่ปุ๊บพอเขาเปิดอบรปมปุ๊บเขาก็จะต้องมาทําโรงเรือนให้ทำเอ่อซื้อก้อนต้องขายก้อนให้ในราคาเท่านั้นเท่านี้ในปริมาณเท่านั้นเท่านี้แล้วจากที่เอ่อพวกเอ่อเขาส่งเข้ามาพูดให้ฟังเนี่ยมันมันไม่ใช่หลักการพูดง่ายๆวิทยกรของเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านเห็ดเยื่อไผ่ ทําเห็ดเยื่อไผ่ในโรงเรือนอีเว็บทาได้ด้วยเหรอคะแต่รู้สึกว่าเขาประสบผลมสำเร็จในการทําเห็ดคนน้อยนะตอนนี้เห็นบอกเห็ดคนน้อยทําแล้วในเงินเินเป็นฟ่อนฟนบางคนกําลังจะซื้อรถป้ายแดงอยู่นะบางคนกําลังจะซื้อบ้านอยู่เงินเป็นฟ่อนฟนมี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 หลายรลยที่ติดต่อเข้ามาว่าเอถ้าทําก้อนน่ะคือเขาสั่งทําก้อนแล้วรับซื้อดอกไม้บอกไม่อรับซื้อดอกกลับไม้ไม่ บางไลนก็บอกป้าป้าทำเอ่อเห็ดโคนน้อยเนี่ยส่งผมไหมไม่คือมันมันในความคิดของตัวเองอะคือมันเคยทำมาแล้วอะมันไม่สามารถที่จะจะทำได้อะเอันนี้ไม่รู้เพราะเห็นเห็นคนรวยกันเยอะเลยนะป้าค่ะเห็นเห็นใครก็รวยกันเยะแยะนะถือเงินกันเป็นฟ้อนๆจะไปออกรถป้ายแดงกันหมดเลยอะที่ทําเห็ดโคนน้อยเนี่ย คืออ้หนูว่ามันอ,อลักษณะของการที่ซื้อก้อนมาเปิดดอกมันเหมือนขี่ช้างจับปากระแตนนะไอ้หนูว่าออนะแล้วเห็ดคนน้อยเนี่ยผมเป็นคนแรกนะในการเริ่มในประเทศไทยแล้วผมเป็นคนตั้งชื่อเห็ดคนน้อยแล้วในโลกนี่ไม่มีที่ไหนรู้จักเห็ดคนน้อยดําไม่มีนะเพราะว่าเห็ดคนน้อยที่ป้าปะเพราะที่เป็นของเมืองนอกนั่นแหะใช่ นั่นไม่ใช่เห็ดคนน้อยมันเป็นเห็ดคอไปนัสคอมาตัสซึ่งต้องการอากาศเย็นนั่นใช่นะเมืองนอกเพราะแต่ไม่ค่อยมีคนกินอืมไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะมันจืดชืดคุณดำแต่ถ้าเอามายำม,มาอะไรแบบคนไทยใช่อ,อร่อยนะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเอาไปทําสเต็กไปทําอะไรต่างเนี่ยนะบาร์บีคิวไม่อร่อยครับเพราะฉนั้นเห็ดคอไพนัสคอมมาตัสเนี่ยจึงไม่เป็นที่นิยม แต่ไอ้ของเราเนี่ยมันเป็นคอปไพนัสฟิเมตเตอรีสบมันก็คือเห็ดที่ม้าสมัยก่อนอนะมันไม่มีใครรู้จักแต่ผมเองเนี่ยนะไปตั้งชื่อเพราะว่ามีลูกศิษย์อยู่เมืองน่านเขาบอกอาจารย์ลักษณะเหมือนกับเห็ดโคนคันเราจะบอกว่าเห็ดถัวเนี่ยคนภาคกลางไม่กินคันจะบอกเห็ดขี้ม้าคนภาคกาาลางเขาลังเกียจก็เลยตั้งชื่อว่าเห็ดโคนน้อยเมื่อปี2อง1ครับ แต่ตอนนี้มามามาดูว่าเอนี่เรามันตกเทรนด์หรือเปล่าก็เลยพยายามเพียนถามป้าป้าว่าเอา้าทำไมไม่เปลี่ยนรถอ่ะนนะป้าป้าทำเห็ดมาตั้งนานแล้วทำเห็ดคนน้อยแค่สิบวันเท่านั้นน่าจะรวยนะป้าป้านเออไม่กล้าพูดเอนะไม่เปไ็นไรนนอันนี้กั <c oughs> เรากล้วก <c oughs> ับ <c oughs> นะวันนี้ผมว่าเราชมกันถ้ามันรวยรวยจริงคงไม่มาถึงเรามั้ออาจารย์ถ้ามันรวยจริงๆเขาก็เอาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาทาหมดแล้วครับอาจารย์ว่าไหมไม่ไม่ว่าผมผมไม่ออกความเห็นนะรู้แต่ว่าชื่อนี้ผมเป็นคนตั้งแล้วก็ไปเมืองนอกเนี่ยังไม่มีใครกินคุณดําแม้กระทั่งทางใต้เนี่ยไม่มีใครกินตอนหลังเนี่ยถึงถึงเริ่มกินกันทางใต้นี่ยิ่งชุมเลยอาจารย์ขึ้นตาม อะไรปาล์มนี่สนุกสนานเพราะนั้นก็อันนี้ฝากไว้นะสำหรับสมาชิกของเราที่ดูแลในรายการนี้อยู่นะครับว่าในเรื่องเห็ดนั้นแนะเชื่อเถอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆแบบที่ป้าปะเนี่ยเปิดให้ดูแล้วคุณก็เริ่มไปทีละน้อยก่อนแล้วก็ขายข้างบ้านก่อนเมื่อกี้ที่ป้าปะพูดว่าไอเห็ดเอ่อเยื่อไผ่จะไปขายที่ไหนนี่ไง ทางราชการก็จะเริ่มมาคุยมามาช่วยไงแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าราชการเอาเงินไม่ให้ป้าปเป็นฟ่อนเพื่อจะไปออกรถนะเพื่อจะเอาไปเอาบ้านนะเขารู้ว่าป้าปปมีรถมีบ้านแล้วเขาถึงบอกว่าถ้าป,ะป,ะปะ้าผิดมาเนี่ยเอามาขายที่มหาลัยโดยพ้มตาของมหาลัยว่านี่แหละนะเคยูอินสเปกเตอร์เขาได้ตรวจแล้วดําเพราะนั้นประเด็นทั้งหลายทั้งหมดอยากให้คุณดําสรุปเลยว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย เราคุยเป็นเนื้อหาเราคุยเป็นของจริงเราคุยจากเอาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่ผ่านการปกครองในระดับกระทรวงอะไรต่างเนี่ยไปเยี่ยมของป้าปะแล้วเขาไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อจะไปกินทุเรียน<ม>เขาไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อจะกินผลไม้ตรงนั้นน่ะเขาก็ภูมิใจอยู่แล้วแต่พอเขาไปดูเรื่องเห็ดเขามาทําการบ้านต่อคุณดำนะผมคิดว่าวันนี้ ไม่รู้ว่าคุณดําจับสาระอะไรได้บ้างไหมแต่ผมคิดว่าสาระวันนี้มันมีนะม,มันเป็นฮิตเดนอันดัน่มันเป็นสาระที่เคลือบแฝงอยู่นะในความหวังของเกษตรกระนะครับแต่ว่าจะหวังอย่างไรนั้นมันก็ต้องอยู่ความพร้อมของสมาชิกด้วยใช่นะถ้าหากว่าเขาไม่ได้มาเห็นของป้าๆเขาไม่สามารถไปเปิดเวทีที่สำนักส่งเสริมได้เดี๋ยวนี้เขาย้ายเลยนะคุณดำ กิจกรรมทั้งหลายชั้นหนึ่งชั้นสองเขาย้ายขึ้นไปแล้วเขาจ,จะให้พวกเราเนี่ยไปบริหารจัดการให้หมดครับแล้วจะไม่ให้เจ้าหน้าที่อะไรต่างมาดำเนินการเราจะจ้างคนเนี่ยเข้าไปเฝ้าเลยดาแล้วก็เอากำไรส่วนหนึ่งเข้าไปบริหารเท่านั้นนี่คือวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังที่พากันไปบ้านป่าปะ แล้วก็ก่อนกลับมาฝนฟ้าขนองทั้งฟ้าแรบฟ้าผ่าจนกระทั่งให้รู้ว่าขณะนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้แล้วว่าเราจะทําอะไรกันน<ำ>ุ่นดำเชิญเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์เจตตะกูลครับแล้วก็พี่ปะครับจากสวนเห็ดจันทบุรีเอ่อทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยครับแล้วก็เอ่อผมก็จะสรุปลงไปนิดนึงจากอาจารย์พูดคือจากจากท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับซึ่งหลายท่านก็เป็นอดีตผู้บริหารหน่วยงานราชการระดับสูงนะครับรวมถึงโดยนําโดยท่านนันน์นเนี่ยนะครับไปนะครับก็จริงจท่านก็ไปในส่วนตัวไปดูเฉยๆนะครับแล้วก็จะไปดูงานที่อื่นต่อด้วยแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่าพออาจารย์ไปอธิบายบรรยายให้ด้วยนะครับมันจริงๆจริงๆก็เกี่ยวเนื่องกับงานที่ที่ทำอยู่เพราะว่า ผมดูแล้วอาจารย์นะว่าสรุปว่าเดี๋ยวทุกท่านที่ไปวันนั้นเน่ยเดี๋ยวเข้ามาช่วยกันหมดอ่ะถูกไหมครับอาจารย์้องแต่ว่าอ่ะได้รู้แล้วเหมือนกับท่านได้เปิดหูเปิดตาแล้วเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยท่านท่านก็คืออยู่ในหน่วยงานเฉพาะนะครับแต่ละท่านก็อยู่เฉพาะของท่านไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นในส่วนของคมนาคมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่เฉพาะของท่านแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับอ่อมันกลายเป็นว่ากิจกรรมที่พิปะทา นะครับแล้วหลายๆส่วนที่อาจารย์อธิบายโดยเฉพาะอย่างเห็เดเลี้ยงไผ่เนี่ยหรือในส่วนอื่นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยพอพอรู้ที่มาที่ไปว่ามันเป็นแบบนี้มันช่วยอย่างนี้ก็นึกย้อนกลับหนึ่งจากที่อาจารย์บอกนะว่ามีสายสัมพันธ์กับงานที่ทําอยู่กับอ,องค์กรเดิมนะครับในหน่วยงานเดิมก็ต้องนึกย้อนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่เกษตรกรหรือประชาชนหรือชาวบ้านอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นไปอยู่ตัวน้ำนะครับนี้ก็ก็อย่างว่าครับก็คือว่า ถือเป็นโอกาสดีนะครับท่านได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็นําตัวนี้มาคบคิดกันนะอย่างอา hmm. จารย์เล่าหลายท่านกระทอคุยเลยนะครับนี่ฉันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับกับผู้ที่คิดว่าน่าจะช่วยได้ในอนาคตนะครับเพราะแต่ละท่านก็หมดวาระกันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องสมองเรื่องประสบการณ์นี่ยังมีคุณค่านะฮะยังด<อ>ีอยู่มากนะครับซึ่งเป็น เป็นคลังสมองแหะคลังปัญญาเลยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยเราได้อีกหลายเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรารอเวลานิดนึงนะแล้วกเ็เราเองก็ต้องพึ่งพาศาัยตัวเราเองด้วยนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มศักดิักรีแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับจะรอแต่ทางหน่วยงานรัฐหรืออะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะนั้นเะนี่ยทั้งทั้งสองฝ่ายแต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งซึ่งมีภูมิปัญญามีความสามารถอะไรมีคอนเนคชันหลายอย่างเนี่ยได้มารู้มาเห็นกิจกรรมที่พวกเรากําลังทํากันอยู่นะครับแล้วก็นําตรงนี้ที่จะไปขยายต่อนะฮะกลับไปสู่หน่วยงานเดิมที่ท่านเคยทําอยู่นะฮะหรืออาจจะเป็นถึงวาระแห่งชาติที่ท่านอาจารย์บอกนะอย่างเหตุเพื่อภยัยผมว่าเมื่อกี้พี่ป้าก็บอกไปแล้วสําหรับผมผมว่าดีทําเลยครับเพราะว่าอย่างอาจารย์บอกปีนึเรากินเป็นพันตันนะครับอาจารย์ใช แล้วเรากินของใครเราไม่ได้กินของเราเองเลยเอาจริงๆ้นะปลูกทั้งประเทศเราไม่ถึงไม่ผมว่าปลูกไม่พอเลี้ยงคนไทยนะจา์นะใช่นะฮะแล้วเขายังคุยกันต่อนะคุณดำว่าเราจะไปหาพัสดคันอะไรที่ไหนที่จะกินเห็ดเชื้อผ่ของไทยแล้วที่กินสดสดได้ไหมนายคุณดำไหนเดี๋ยวก่อนที่คุณดำจับจบในการนะจะบอกได้ว่า นอกจากของป้าป๊าเสร็จแล้วปุ๊บเลยนะคุณดำเราก็ไปประชุมกันต่อที่โรงแรมแล้วรเราก็ได้ฟังจากป้าป๊าว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะจะเจอคุณจิรพัฒน์ปารสุดหรือคุณดำ,ณดำเรื่องของเอนไซม์คุณดำปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็กะจะไปทำงานกันนะคุณดไปกันแต่เช้าแล้วกเ็เพื่อจะไปเข้างาน พอรู้ว่าจะเจอคุณดำเนะยแล้วก็จะคุยต่อเรื่องเอนไซม์ไม่มีใครกลับก่อนเลยคุณดำเพราะฉะนั้นวันพฤหัสเราจะพูดถึงเรื่องเอนไซม์จากคุณดำตอนต่อไปแล้วก็ไปดูอะไรบ้างนะคุณดำไปดูการแปลรูปชาดชันรงใช่ชรงูนครับแล้วก็กลิศนากลิศนาน้ำมันกลิศนาเพราะฉะนั้นแฟนเฟซ ตอนนี้นะผมยังไม่ไปิดเฟซกับคุณดำก็ขอให้เตรียมรอวันพฤหัสนะคุณดำนะค,คุณดำได้บรรยายในเรื่องของการทำเอนไซม์แล้วเอาเอนไซม์มาให้คณะชิมติดอกก็ติดใจถึงขนาดบางคนจ่ายเงินก่อนเลยซื้อเลยอะ่ะจ่ายจ่ายกันใต้โต๊ะคุณใจ่าย <laughs> กันใต้โต๊ะข้างๆโต๊ะนะเราไม่เจอกันวันพฤหัสใช่ไหมคุณดำเอาครับ ก็<จ>ผมเขอนะฮะเชิญอาจารย์จะปิดก่อนเปล่าเดี๋ยวผมปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทางเฟซบุ๊กเขา,เาให้คุณดําปิดผมผมถึงจะปิด facebook ไม่งั้นเหล๋ยวจะว่าวก็ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมของทางคณะที่ท่านนันท์พามาเนี่ยยังยังไม่จบนะครับเพียงแต่ว่าพอจบที่จันทบ,บุรีเนี่ยก็จะแยกส่วนไปส่วนหนึ่งซึ่งท่านนันท์พาไปที่ตรานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็นําโดย ทางพอ,อ,อสํานักส่งเสริมท่านอาจารย์ชมัยพรเนี่ยครับแล้วก็ท่านาท่านดรพิสิทธิ์นะครับและก็หลายท่านก็มาที่ทางามาดูเรื่องชันโลงก่อนนะครับแล้วก็มาที่แกลงนะครับที่อำเภอแกลงที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็โอ้ช่วงนั้นก็ฟ้าฝนนะครับสนุกสนานกันมากนะฮะก็ จะมีสาระอะไรอีกหลายเรื่องนะครับก็คอยติดตามชมกันนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรออัพขึ้นใน u t u b e นะครับหรือเดี๋ยวเข้าไปอีกสักพักหนึ่งก็เข้าไปดูย้อนใน facebook ได้นะครับแล้วก็ใครสงสัยอะไรก็ช่วงหลังเนี่ยครับก็ในซูมก็อย่าเพิ่งออกกันนะครับก่เราคุยกันหลังมาอย่างเี้แหละเป็นประจำทุกวันยกเว้นว่าอาจารย์ยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้อาบน้ําก็จะขอพักผ่อนก่อนอย่างเงนี้ย<ช> <ๆ S 1> ครับแล้วพรุ่งนี้ซูมซูมตอน10บโมงนะฮะสัมภาษณ์ทาง วิทยุมกตามิเดิมชั่วโมงเหมือนเดิมะแต่ว่าวันวันพฤหัสนี่เราเต็มที่คุณดำในเรื่องของเอนไซม์นะส่หรับแน่๋ยวว่าเราต้องเชิญป้าป้าอีกด้วยเพราะป้าป้าก็ไปด้วยอีกเหมือนกันใช่ก็วันนี้สมควรกับเวลาครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับก็คือในวันพฤหัสหน้านะครับเวลาเดิมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับ